เจ็บจี๊ดคำจิกกัดจากหัวตั๊กสิริพรกลับมาหุ่นแซ่บเบื้องหลังใส่ชุดเหลืองไม่ง่ายเลยทำให้ดูไม่คิดไวเลข5จะทำได้เจ็บจี๊ดคำจิกกัดจากหัวตั๊กสิริพรกูดำเป็นหนังปลาดุกใช่ไหมกลับมาหุ่นสวยแซ่บเบื้องหลังใส่ชุดเหลืองไม่ง่ายเลยนุ้ยหลงสะกิดทุกวันหลังจากตั๊กสิริพรเปิดใจที่มาหุ่นสวยแซ่บน้ำหนักลงมา10กิโลกรัมใน2เดือนว่าจากสมัยก่อนไซส์ X หรือไม่ก็ S กลับมาเป็นไซส์ XL จนวันหนึ่งสามีบอกว่าแม่นอนดำเป็นหนังปลาดุกเลยมันเจ็บจี๊ดเราอยู่ในวงการมีแต่สิ่งสวยงามมันแยกไปทำงานก็ไปเจอผู้หญิงสวยๆก็ต้องมองแล้วเรามาส่องกระจกดูตัวเองเรื่องอะไรให้สามีไปดูคนอื่นกูดำเป็นหนังปลาดุกใช่ไหมคอยดูจะทำให้ดูคำที่ผัวจิกกัดเราเอาตรงนั้นมาเป็นแรงผลักดันตอนแรกคิดว่าจะลงไม่ได้เพราะเลข5กันแล้วด้วยลงได้ในเวลาไม่ถึง2เดือนลงไปเยอะมากเกือบ10โลจากใส่ XL กลับมาใส่ X แล้วถามถึงสามีตั๊กบอกเจ็บตัวทุกวันไม่ได้พักผ่อนเห็นชุดนี้ไม่ได้เลยไม่ได้พักได้ผ่อนเลยตอนนี้ผัวรักผัวหลงล่าสุดตักโพสคลิปชมคลิปเมื่องหลังการใส่ชุดเหลืองท่ามกลางทีมงานช่วยกันพร้อมแคปชั่นว่าการที่เราจะเข้าไปอยู่ในชุดสีเหลืองมันไม่ง่ายเลยนะคุณพี่ต้องขอบคุณน้องเจ้าของร้านทั้งสองท่านที่มาช่วยใส่ให้พี่นะคะงานนี้คอมเมนต์เพื่อนๆคนบันเทิงแซวติดตลกอาทิมันติดไรหราครับแม่ดูเพลินเพลินไหมพี่เวลามีคนช่วยหยิกเป็นต้นวิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่คึกคักกว่า 3,000 คนตบเท้าร่วมก้าวสู่สุขภาพดีไทยเฮลท์เดย์รัน2023คึกคักนักวิ่งกว่า 3,000 คนตบเท้าเข้าร่วมวิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่สสารพลังภาคีจัดภายใต้แนวคิด Ready to Move on ก้าวสู่สุขภาพดีไปพร้อมกันณสะพานพระราม8กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2566ที่บริเวณใต้สะพานพระราม8และสวนหลวงพระราม8กรุงเทพมหานครนายแพทย์สุรเชษฐ์สถิตนิรามัยรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสคนที่2กล่าวว่าสสสสารพลังสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย TMPSA และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเดินวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน2023วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ครั้งที่11ภายใต้แนวคิดReady to move on ก้าวสู่การมีสุขภาพดีไปพร้อมกันเน้นมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์พร้อมพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนวิ่งนำไปสู่การยกระดับการจัดงานวิ่งที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยมุ่งเป้าสร้างสังคมกระฉับกระเฉงส่งเสริมให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่เพิ่มขึ้นดร.สุปรีดาอดุลยานนท์ผู้จัดการกองทุนสสสกล่าวว่ากิจกรรมเดินวิ่งไทยเฮลท์เดย์รันเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในงานกีฬามวลชนประเภทงานวิ่งที่ได้มาตรฐานเซฟแฟร์ฟันนักวิ่งสามารถเข้าร่วมงานวิ่งได้อย่างมั่นใจสสสมุ่งฟื้นฟูกิจกรรมทางกายทุกช่วงวัยสารพลังภาคีพัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชันวินเทรนนิ่งช่วยเตรียมสุขภาพร่างกายนักวิ่งให้พร้อมผ่านตารางฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลพร้อมส่งเสริมการใช้พื้นที่สุขภาวะละแวกบ้านเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันไทยเฮลท์เดย์รันเป็นสนามต้นแบบการจัดงานวิ่งที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลตามแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยในงานกีฬามวลชนแมสสปอร์ตSafety Ecosystem Forum
มีการออกแบบหน่วยแพทย์รถพยาบาลรวมถึงจุดพยาบาลตลอดเส้นทางถึง22จุดมุ่งป้ายกระดับเป็นหนึ่งในสนามต้นแบบด้านความปลอดภัยและการแพทย์ให้แก่วงการงานวิ่งในอนาคตเพื่อป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ต่อตัวนักวิ่งทั้งนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คนทั้งนี้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage Thai Health Day Run ดร.สุปรีดากล่าว โอภักจีราเขินคบแฟนรุ่นน้องไม่คิดว่าจะมีรักใหม่ในวัยใกล้50กลัวคนหมั่นไส้ไม่คิดว่าจะมีรักใหม่ในวัยใกล้50โอภักจีราเปิดใจครั้งแรกคบแฟนหนุ่มรุ่นน้องเบียร์ทนายความสุดหล่อเขินฝ่ายชายคลั่งรักให้เกียรติรู้สึกดีถูกยกเป็นไอดอลมีแฟนเด็กหัวใจกระทุ่มกระชวยสดใสอีกครั้งกับความรักครั้งใหม่ของโอภักจีราวรรณสุดที่เปิดใจครั้งแรกในรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์หลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับหนุ่มหล่อข้างกายที่ฝ่ายชายลงรูปหวานในไอจีซึ่งโอก็ตอบสถานะชัดเจนว่ากำลังคบกับเบียร์ทนายความสุดหล่อถ้าจะเรียกแฟนก็ไม่ติดเพราะคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่จริงๆตนก็รู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วยอมรับว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะมีความรักอีกครั้งในวัยใกล้50แต่ก็รู้สึกดีที่มีคนเข้ามาให้กระทุ่มกระชวยหัวใจอีกครั้งมีคนคอยให้กำลังใจโอภักจีราเปิดใจคบแฟนรุ่นน้องส่วนฝ่ายชายโชว์ความคลั่งรักด้วยการโพสต์รูปคู่เปิดตัวกับโอแบบถี่ยิบโอตอบด้วยอาการเขินไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะคลั่งรักขนาดนั้นส่วนคลิปที่เขาลงก็ลงเพราะความคิดถึงที่ไม่ได้เจอกันนานเขาก็ลงเพราะอยากให้เกียรติส่วนตัวเองนั้นก็ไม่อยากให้สัมภาษณ์เรื่องความรักเยอะเพราะอายุไม่น้อยแล้วและเคยมีครอบครัวมีลูกด้วยถ้าจะมาพูดเรื่องนี้กลัวคนจะหมั่นไส้แต่หลังจากได้เห็นกระแสคอมเมนต์ไปในทิศทางที่ดีก็รู้สึกดีที่คนชอบเห็นเรามีความรักอีกครั้งหนึ่งและยกเราให้เป็นไอดอลในการมีแฟนเด็กเพราะโออายุเกือบจะ50แล้วส่วนเบียร์39เป็นทนายความจบปริญญาเอกด้านกฎหมายจากประเทศจีนในไอจีหวานหนักมากไม่ได้หวานก็ปกติโอเคเป็นไปตามวัยที่เขาลงเพราะเวลาเขาไม่ได้เจอเราเขาก็คงจะคิดถึงเราเอารูปเก่าๆมาลงโอภักจีราเปิดใจคบแฟนรุ่นน้องหนุ่มข้างกายที่หลายคนสงสัยสรุปก็คือใช่คนนี้แหละคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะรู้จักกันมาก่อนโอไม่ค่อยอยากสัมภาษณ์เรื่องนี้เพราะเราอายุก็ไม่ได้น้อยแล้วเราก็เคยมีครอบครัวเราก็มีลูกด้วยเราก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นเพื่อนกันก่อนถ้ามันถึงเวลาที่โอเคตอนแรกเราก็เขินเหมือนกันนะเพราะอายุเราเยอะไงอีกไม่กี่ปีก็จะ50แล้วมานั่งพูดเรื่องพวกนี้คนจะหมั่นไส้หรือเปล่าแต่เราก็รู้สึกว่าพักหลังคนที่เราคุยด้วยเขาโอเคกับเราก็ชุ่มชื่นใจเขาลงรูปเขาก็ให้เกียรติเราพูดก็ได้แต่ไม่ได้อยากให้คนหมั่นไส้อย่าหมั่นไส้กันนะคะคนยกเป็นไอดอลมีแฟนเด็กพอโออ่านก็รู้สึกดีนะตอนที่เรามีปัญหาเรื่องครอบครัวเราไม่ได้ซักเซสเราไม่ได้คิดเรื่องนี้ขึ้นมาเลยว่าจะต้องมีคนใหม่อายุเท่านี้จะเจอใครก็คิดเหมือนคนปกติทั่วไปที่เป็นแม่ไม้พอเราเจอแล้วเขาดีมันก็เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งของเราโอเห็นคนเข้ามาเมนชื่นใจด้วยนะพี่มีแต่คอมเมนต์ดีเขาก็ถือว่าเราเป็นไอดอลโอภักจีราเปิดใจคบแฟนรุ่นน้องเขาดูคลั่งรักเรานะลงรูปคู่เราตลอดหัวเราะเราก็ไม่ได้คิดนะรู้จักเขามาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาคลั่งอุ้ยเขินหัวเราะก็ดีนะคะอย่างเพื่อนที่มีลูกโตมาด้วยกันดีเนาะเห็นเรามีความสุขแบบชุ่มชื่นก็ดีใจด้วยสถานะเรียกว่าแฟนได้แล้วใช่ไหมก็เรียกได้